กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะหมดปากแล้วยังหมดแล้วอาจารย์แซวหนูตลอดเลยอ่ะแอบกินนะแอบกินลูกอมแอบกินหนูเคี้ยวใหญ่เลยพอรายการจะเข้าเดี๋ยวพูดไม่ได้นะคะทวนราศีอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีในวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ต้องหนักแน่นในเรื่องของงานมีโอกาสที่จะหันหลังให้กับสิ่งที่หมายมั่นปั้นมือมาโดยตลอดส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะขอเพียงแค่ลงทุนในสิ่งที่คุณถนัดอะไรที่ไม่รู้ก็อย่าอวดรู้ความรักคนที่กำลังรอลุ้นนะคะก็จะมีโอกาสได้รับการติดต่อจากคนที่สำคัญสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะงานวันนี้จะต้องระมัดระวังเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งหรือว่าไม่ชัดเจนเงินก็ไม่ใช่ปัญหาของชีวิตในวันนี้นะคะมีเกณฑ์ได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจคนโสดวันนี้อยู่เฉยๆนะคะคงไม่มีราชรถมาเกยถ้าคิดอยากจะสานสัมพันธ์คุณจะต้องพยายามวิ่งเต้นสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเทาค่ะต่อกันด้วยชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องของงานจัดสรรเวลาได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวด้วยนะคะคุณจะไม่นำมาปะปนกันถ้ามีเงินเย็นและมีโอกาสได้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ถือว่าสมรูปเรื่องของความรักในวันนี้เหนื่อยนักก็พักก่อนนะคะไม่ว่าคนที่คู่ที่กำลังมีปัญหาหรือว่าคนที่คิดอยากจะมีคู่สีที่ถูกโฉลกคือสีแดงสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำชาวราศีเมษนะคะวันนี้งานเหมาะสำหรับการมองหาคอนเนคชั่นจากคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าโดยเฉพาะคนทำการค้าเงินก็ให้วางแผนล่วงหน้านะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนถึงว่าวันนี้จะไม่มีปัญหาอะไรก็ตามความรักวันนี้พอจะมีลาภผลนะคะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่ตรงใจสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภนะคะงานในวันนี้เวลาที่มีปัญหาคุณอย่าดื้อดึงถ้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่างานประจำเช่นเดียวกับเรื่องของงานเลยนะคะเงินให้พึงพอใจในสิ่งที่มีอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและความรักต้องเคารพสิทธิส่วนตัวของกันและกันยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยลงนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานให้คิดบวกพยายามหาแรงจูงใจให้กับตัวเองเพราะวันนี้ดูเหมือนจะเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งรอบตัวการเงินไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทและต้องรัดเข็มขัดให้แน่นเพราะมีเกณฑ์ที่จะได้รับภาระเพิ่มความรักอะไรที่ไม่ดีอย่าทำนะคะไม่ว่าต่อหน้าหรือว่ารับหลังสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมท่าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะการงานขวาไม่ได้ซ้ายก็ไม่ดีวันนี้ก็เลยทำตัวลำบากหน่อยนะคะแต่จะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจเงินติดขัดหรือว่ามีปัญหาให้ขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศและความรักรักตัวเองให้เป็นก่อนที่จะไปรักคนอื่นไม่ว่ามีคู่แล้วหรือว่าคิดอยากจะมีคู่ก็ตามค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะการงานการเข้าหาการเข้าถึงถือเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นวันนี้พยายามทุกอย่างและทำให้เกิดเป็นรูปธรรมส่วนการเงินก่อนลงทุนนะคะให้ปรึกษากับคนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆก่อนและความรักวันนี้ค่อนข้างห่างเหินมีคู่แต่ก็เหมือนไม่มีไม่ค่อยให้ความสำคัญอะไรสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะงานวันนี้เหมาะสำหรับการทำการทดลองในสิ่งที่ต่างไปจากเดิมรวมถึงการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญสภาพคล่องไม่ติดนะคะแม้มีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาและความรักในวันนี้ถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนไกลถือว่าสมรูปสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีตุลนะคะวันนี้งานเหมาะสำหรับการคัดท้ายหรือว่าปิดทองหลังพระ
การทำงานเบื้องหลังส่วนการเงินถ้าคุณมีโอกาสนะคะที่จะบริจาคหรือว่าให้ทานมากน้อยก็ขอให้ทำนะคะความรักก็ทายดีโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งปรับความเข้าใจกันได้คู่ที่กำลังมีปัญหาในวันนี้ก็ให้อดทนสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานวันนี้จะต้องมีความยุติธรรมโดยเฉพาะคนที่สามารถให้คุณหรือว่าให้โทษกับผู้อื่นได้การเงินก็อย่าไปตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้รับนะคะให้พิจารณาสิ่งต่างๆให้รอบคอบเสียก่อนเพราะว่าเหรียญมี2ด้านเสมอและความรักในวันนี้ไม่เด่นนะคะมีโอกาสทุกข์ใจเพราะว่าเพศตรงข้ามสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานวันนี้คุณจะต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่าเอาเปรียบใครถึงแม้จะมีโอกาสระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีในเรื่องที่คุณกำลังรอรุ้นหรือว่ารอฟังผลอยู่ความรักให้เน้นคนโสดถ้ายังไม่พร้อมในวันนี้ก็อย่าเพิ่งขยับไปไหนนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองนะคะครับค่ะคุณผู้ชมอ่านเพิ่มเติมได้อีกครั้งนึงใน Facebook นะคะ Miracle Channel TV ช่วงนี้เราก็มาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายโสดค่ะ024960493 024960494 SMS นะคะ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ422-1606นะคะมาต่อที่ SMS เลยค่ะจากคุณนันนะคะเกิดวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนปี18นะคะเวลา 15:30 นถามอาจารย์อาชีพที่เหมาะสมนะคะตอนนี้ว่างงานอยู่แล้วก็เรียนอะไรจะสำเร็จคะอูตอนนี้ย่าง41เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนะไม่ได้บอกว่าคุณนันแก่นะแต่หมายถึงว่าเรียนได้ตลอดนะคนเราอาชีพที่เด่นที่สุดในดวงของคุณก็คือดาวพฤหัสสุภะมนตรีมหาจักรพรรดิฉะนั้นถ้าอยากเรียนแนะนำให้ศึกษาโหราศาสตร์นะอันนี้ถือว่าดีหรือว่าจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนวดแผนไทยก็ได้อีกกลุ่มนึงอันนี้ให้น้ำหนักรองลงมาพวกของกินสิ่งสวยงามอันนี้ไม่ได้หวือหวาเรื่อยๆแต่ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเอกพจน์นะคะเกิดวันอังคารที่2กุมภาพันธ์ปี36เวลา 20:15 ค่ะ36ค่ะอาจารย์ยังไม่ผิดเลยค่ะ2กุมภาพันธ์36ขายโทรศัพท์ดีไหมครับโชคลาภแล้วก็พอมีไหมคะทำซ่อมด้วยนะถ้าขายอยู่แล้วนะฮะถ้ายังไม่ขายก็ไม่เชียร์แต่ถ้าขายอยู่แล้วเนี่ยให้เน้นทำพวกมือ2ด้วยแล้วก็เน้นพาร์ทในส่วนการซ่อมด้วยจึงจะสมรูปมากขึ้นการเสี่ยงโชคปีนี้แย่เลยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอนุชานะคะเกิดวันที่15กุมภาพันธ์10วันพุธ 11:30 ปุตรเป็นอย่างไรบ้างคะจริงๆด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพเราจะไม่ทายทารกชั่วดีทาริกาครับว่าบุตรเนี่ยเป็นแก้วตาดวงใจทายไม่ดีพ่อแม่ทุกข์นะครับก็เอาเป็นว่าโดยภาพรวมผมจะพูด ในส่วนของสิ่งที่อาจจะต้องปรับอาการคือเด็กคนนี้หมายถึงลูกนะฮะก็ด้านดีก็จะเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดนะครับแล้วก็จะแบกรับความกดดันต่างๆได้แต่บางครั้งก็อาจจะเป็นคนคิดมากวิตกกังวลค่อนข้างจะเครียดแล้วถ้าถามว่าในแง่ของความสัมพันธ์กับตัวคุณแม่หรือคุณพ่อเนี่ยก็อาจจะห่างเหินหน่อยอยู่ใกล้แต่ก็ไม่ค่อยสนิทหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลเป็นไปได้ทั้งสิ้นในรูปดวงเป็นแบบนั้นแต่โดยรวมก็ถือว่าเขาก็เป็นคนดีฮะดูแลตัวเองได้นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่8มิถุนายนปี22ค่ะตี3:12โชควาสนาการงานชีวิตคู่ค่ะตี2 13 12 12นาทีค่ะตี3:12ก็ยังเป็นคนวันนี่คุณแปลงวันมาให้ผมอีกแล้วเดี๋ยวนะครับวันที่8 มิถุนา 22ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ขออภัยยังไม่ได้แปลงแต่ถ้าเกิดเป็นตี3:12เนี่ยก็จะกลายเป็นคนวันพฤหัสบดีนะครับผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะการงานโชคลาภชีวิตคู่
ถ้ามีคู่ลองถามตัวเองดูไม่ว่าจะคบหากับใครส่วนใหญ่เราจะเป็นช้างเท้าหลังเสมอแล้วก็อาจจะต้องโอนอ่อนคอยตามอกตามใจคู่ครองดวงเป็นแบบนั้นรับได้หรือไม่การทำงานนะด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ธาตุลมนะก็พอจะให้ผลดีเพียงแต่ว่าเหนื่อยยากหน่อยและดวงนี้หยุดไม่ได้ของฟรีไม่มีทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องใช้ฝีมือฉะนั้นถ้าถามถึงในแง่ของโชคลาภไม่เด่นนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่7เมษายนปี19ตอนกลางวันนะคะอาจารย์ถามเรื่องของโชคลาภและอนาคตค่ะ7เมษายน19ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับถ้าไม่ใช่พุธส่งคำถามมายืนยันใหม่อีก1รอบค่ะโชคและอนาคตปีนี้เป็นกาลีครับไม่ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทรงยศนะคะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี35วันเสาร์เวลา 8:00 น.นะคะงานความรักการเงินและโชคลาภค่ะปีนี้ในแง่ของการทำงานทรงๆนะแต่ว่าด้านดีก็คืออาจจะมีคนหยิบยื่นนะครับหรือช่วยเหลือในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆให้ส่วนความรักความสัมพันธ์เป็นกาลีฮะถ้าคนรักไม่ได้ป่วยก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์อันดีถ้าโสดอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดเข้าวัดหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงการเสี่ยงโชคปีจรนี้ก็ไม่เด่นครับนะคะท่านต่อไปค่ะเด็กชายกวินนะคะเกิดวันศุกร์ที่2กันยายนปี59นะคะน้องพึ่งคลอดเนาะเวลา 11:12 น.นะคะสอบถามนะคะถามว่าชื่อนี้เหมาะกับวันเกิดไหมคะโตขึ้นจะทำอะไรถึงจะดีและเรียนไปทางไหนดีคะน้องเป็นคนวันศุกร์นะครับน้องเป็นคนวันศุกร์ใช่ค่ะแหมชื่อเหมือนผู้รักษาประตูทีมชาตินะฮะ คือกวินเนี่ยตัววอแหวนวันศุกร์เป็นกาลกินีฉะนั้นชื่อนี้ไม่เด่นผมจะให้หลักนะครับน้องเป็นผู้ชายเสริมความมีอำนาจให้เริ่มต้นด้วยตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอละครังแล้วก็งองูหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือลอลิงแล้วก็วอแหวนมีวอแหวนด้วยใช่นะก็หาชื่อที่เหมาะสมแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบให้ครับโตขึ้นจะทำอะไรดีคะเรียนไปทางไหนดีพระฤหัสมหาอุดนะครับสวยเชียวทำงานแวดวงสถาบันการเงินดีนะครับเฉพาะทางกับพวกแพทย์เป็นสัจกรนิติกรผู้พิพากษาครับค่ะก็ยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่4กันยายนปี04นะคะเวลาประมาณตี3ถึงตี4ถามลัคนาราศีนะคะกรุงเทพมหานครสุขภาพอาชีพการเงินและทำบุญเสริมค่ะ4กันยา04เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะถึงคุณจะเกิดใกล้ๆ2500ผมใช้กติกาเดียวกันหมดถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารส่งคำถามมายืนมันใหม่อีก1รอบค่ะฉะนั้นบทสมมติฐานนี้คุณจึงยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่กรุงเทพค่ะ1ชั่วโมงเนี่ยลองดูนะครับว่าจะดิบกันไหมก็ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีกรกฎอยู่นะครับกรกฎช่วงนี้ก็ราหูค้นทรัพย์นะก็กระเป๋ารั่วก็ได้มีเหตุเสียทรัพย์ด้วยแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายนะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตาจันทร์กับศุกร์เสียอยู่เรือนเสียก็ให้น้ำหนักก่อนครับก็พวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองฤทธิ์สีดวงอีกกลุ่มนึงฮะในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะและก็คออักเสบไม่ต้องเป็นทุกโรคแต่สโคปของดาวเป็นแบบนั้นการเงินเนี่ยก็ปัญหาที่อย่างน้อยเนี่ยของคุณจะต้องถึงช่วงประมาณสิงหาหน้าเลยแหละสภาพคล่องจึงจะเปลี่ยนแปลงคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นส่วนการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับนะอลิก็เป็นกาลีด้วยของคุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับค่ะบ้านเลขที่43ทับ1ค่ะ43ทับ1ก็ชื่อเสียงทายอาทิตย์อยากให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะค่ะพระคาถาเสริมทรัพย์กับพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระอิทธิโยพุทธสะค่ะมานีมามะพุทธสะสวาโหมท่องทุกวันดีมากครับ
แต่ว่าเวลาไปเช่าบูชาเขาน่าจะมีพระคาถาให้เนาะนะก็ประมาณนี้นะคะครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณกัญญานะคะวันที่14กันยายนปี23วันอาทิตย์นะคะเวลา 12:05 น.ความรักคู่ครองเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องปีนี้ระวังปัญหาในช่องท้องหน่อยนะแล้วก็ช่วงหลังให้ระวังนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ปีนี้ปัตตานีเป็นอายุมรณะจืดจางเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้หมดในทางกลับกันก็จะหนีไม่พ้นถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงก็จะมีเรื่องราวของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องพูดแบบนี้ไม่ได้ยุให้เปลี่ยนนะแต่ในทางกลับกันอีกประเด็นก็คือถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจดวงนี้ควรจะได้คนที่มีตำแหน่งจึงจะคบหากันได้อย่างยืดยาวครับนะคะมาแล้วอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าคุณอะไรคะชื่อพรพันธ์ค่ะคุณอะไรนะคะพรพันธ์พรพันธ์อ๋อพรพันธ์นะคะคุณพรพันธ์เกิดวันที่เท่าไหร่คะ20มิถุนา98นะคะวันจันทร์20มิถุนา98ตรงกับวันจันทร์ทราบเวลาเกิดไหมคะคือแม่บอกว่าหลังเรียนเที่ยวโมประมาณ8-9 โมงนี่ค่ะอ๋อเช้าวันจันทร์นะจ๊ะเกิดจังหวัดไหนคะจังหวัดแพร่แพร่โอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง62ถูกไหมครับจ้าตอนนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพในช่องท้องก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินติดขัดพอสมควรนะครับเริ่มมีปัญหาบ้างแล้วหรือยังครับค่ะค่ะทำอาชีพอะไรอยู่ฮะคือตอนนี้เลี้ยงหลานค่ะเลี้ยงหลานแล้ววันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยจ้ะคืออยากทราบว่าบ้านไปอนาคตเนี่ยดีไหมคะคือถ้าถามว่าดวงนี้เนี่ยถ้าถามว่าดวงนี้คนเราจะสมบะมี2เรื่องนะคนเราแก่ตัวมีอยู่2เรื่องจริงก็คือ1สุขภาพและอันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของเงินทองที่มีไว้จับจ่ายใช้สอยคือดวงนี้เนี่ยถ้าถามว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะผ่านปีนี้ไปให้ได้เรื่องการเงินจึงจะดีขึ้นแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังพอมีให้จับจ่ายใช้สอยนะยังพอมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือแล้วก็แปลกเห็นไหมดวงนี้ถึงจะไม่ได้ทำงานนะแต่ก็ยังพอมีเงินใช้นะแต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยดีเท่านั้นถูกไหมฮะปีนี้อาจจะมีรายจ่ายมากกับปกติและที่สำคัญนะจำไว้เลยอย่าให้ใครขอยืมเงินเด็ดขาดนะทวงไม่ได้แน่ๆแล้วก็ในแง่ของสุขภาพสิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังก็เน้นกลุ่มที่มีความเป็นไปได้สูงก่อนก็อยากให้ไปเช็คพวกไขมันนะสายตาความดันระบบเลือดระบบเลือดเนี่ยหมายถึงไขมันซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาปลายนิ้วหรือว่าเหนื่อยง่ายให้เช็คแล้วก็อีกอันนึงฮะจะเป็นปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบพวกเส้นเอ็นอะไรพวกนี้ค่ะนะไม่ใช่กระดูกนะของคุณเนี่ยผมเน้นเลยพวกกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นนะครับทำบุญ2อย่าง1หาหมอนี่เรื่องปกติเช็คไอ้กลุ่มที่ผมเตือนน่ะแล้วก็การทำบุญตลอดชีวิตเลยทำเรื่องแสงสว่างกับทำในเรื่องของพวกของมีคมค่ะของมีคมจะซื้อพวกได้กับเข็มก็ได้จ้ะเป็นพวก1ในเครื่องอัฐบริขารนะถวายพระสงฆ์แล้วก็แสงสว่างกับพวกหลอดไฟเทียนนะครับให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาอะไรพวกเนี้ยได้ค่ะเนาะมีอะไรจะถามอาจารย์คะคือมีที่อยู่ประมาณ2 ไร่เนี่ยคือว่าแกนี่ก็อยากขายจะให้เช่าหรือว่าจะทำเองครับพ่ออันนี้พูดจริงๆนะอันนี้ด้วยความเคารพดวงนี้จริงๆถามว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยประสบความสำเร็จเรื่องอาชีพการงานไหมก็ตอบว่าไม่ถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะนะอันนี้ไม่ได้ว่ากล่าวกันนะแต่ในดวงเป็นอย่างนั้นทำอะไรก็เดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็หยุดมีปัญหาเรื่องการยืนระยะตลอดฉะนั้นถ้าถามผมว่าถ้าอยากจะขายย่าง63ที่กำลังจะมาถึงมีเกณฑ์ย่าง63ที่กำลังจะมาถึงมีเกณฑ์จะขายหรือไม่ขายสุดแท้แต่ใจแต่โอกาสจะมาโอกาสจะมาตั้งแต่มิถุนา60ถึงมิถุนา61 1ปีด้วยกันดีซะอีกช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่าเพิ่งรีบร้อนขายเวลาขายที่ทางเขาบอกขายในช่วงเศรษฐกิจดีๆราคามันก็จะปรับ
สูงขึ้นมิถุนาปีหน้าเนาะใช่นะคะมิถุนาชนมิถุนาใช่ค่อยดูกันตรงนั้นตอนนี้ก็พอมีเงินใช้อะยังไม่ถึงขนาดยังไม่ถึงขนาดแย่เพียงแต่ว่าปีนี้มันไม่ดีเท่านั้นไงปีนี้มันไม่ค่อยดีแล้วมีเงินไปลงหุ้นแบบเกี่ยวกับการเงินซื้อเหรียญอะไรที่จะได้คืนไหมคะอาจารย์ฝากเขาลงหรือว่าลงเองก็เหมือนกับฝากเขาที่ผมฝากลงฝากเขาอะไรนะคะฝากลงฝากคนอื่นลงฝากคนอื่นดูให้อย่างนี้ว่าฝากเขาดูให้ด้วยว่าตอนนั้นเองซื้อเหรียญเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าจริงๆแล้วผมถึงจะไม่ใช่เป็นการให้ใครขอหยิบขอยืมแต่ถ้าให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนก็ไม่ดีเหมือนกันอ๋อตอนนี้ถามก็ไม่ได้ใช่ไหมได้ถามถ่ายเขาไหมหรือว่าเห็นเป็นเหรียญกลับมาไหมเป็นตอนแรกว่าเป็นกำไรนะเขาบอกว่าจะได้แต่ว่าถ้ายกขายเนี่ยมันจะไม่ได้หรือว่าจะทำเขาคืนคืนจริงๆแล้วก็ฝากไว้อย่างที่ผมบอกถ้าดึงคืนได้ก็ดึงแล้วกันแล้วก็อย่าไปทำธุรกรรมร่วมกับใครหรือว่าให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนไม่เอาให้ทำเองดีกว่าใช่ใช่อ๋อค่ะค่ะนี่อาจารย์ขอรบกวนนิดนึงนะคะเชิญค่ะลูกสาวอยู่เพชรบุรีอยู่เพชรบุรีนะคะเพราะว่าเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นี่แล้วก็ใจก็อยากจะกลับมาอยู่กับแม่เนี่ยพอที่ว่าจะมีโอกาสนะคะไม่ถึงสอนหนังสืออยู่ที่เพชรบุรีเหรอฮะค่ะแต่ว่าอยากกลับมาอยู่กับคุณแม่ด้วยความรวดเร็วฮะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่21มิถุนายน21มิถุนายน28นะคะจ้ะกี่โมงเวลาค่ะเวลานี่กี่โมงเย็น 16.26 ค่ะ 16.26 ค่ะอาจารย์ปฏิทินต้องเกิดที่เชียงใหม่ค่ะตรงกับวันศุกร์ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเกิดที่เชียงใหม่ค่ะเป็นครูสอนระดับไหนครับประถมมัธยมหรือว่าสอนเด็กเล็กครับมัธยมค่ะมัธยมดาวอาชีพมันอยู่เรือนงานเลยแหละนะคือถ้าถามว่าอาชีพนี้ดีนะคุณแม่ดีนะแล้วก็ถ้าถามว่าจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพได้เมื่อไหร่โอกาสจะย้ายที่อยู่พูดง่ายนะผมว่ารออีกสัก2ปีได้ไหมสองปีได้กลับไปอยู่กับแม่ประมาณ2ปีถ้าตั้งใจอยากจะกลับคือเกณฑ์มันมีเปลี่ยนทั้งงานเปลี่ยนทั้งที่อยู่แล้วก็ให้เขาพยายามหากลับมาเนี่ยก็ให้พยายามทำงานในกลุ่มเดิมในกลุ่มอาชีพเดิมใช่ดีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในทางกลับกันถ้าสมมุติว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรในหน้าที่การงานในช่วงนี้มันก็อาจจะทำให้โอกาสในการย้ายกลับมาที่ภูมิลำเนาก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปอีกนะก็วางแผนให้ดีปีเสร็จๆเนี้ยมีเกณฑ์ยังพอมีความเป็นไปได้ใช่ครับให้เขาลองวิ่งเต้นดูค่ะเพราะว่ากลัวจะได้กลับไปอยู่ที่เพชรบุรีมาเลี้ยงหลานจะไม่อยากจะอยากแพ้ไปในการที่อยู่มากคนเดียวแต่อันนี้ก็เลี้ยงหลานอยู่นะคะตอนนี้คุณเพชรบุรีเลยค่ะคุณแม่มาอยู่คุณลูกใช่ไหมตอนนี้แต่อยากให้ลูกกลับไปอยู่คุณแม่ที่นู่นใช่ไหมหรือไงฮะไม่ค่ะลูกเขาก็อยากจะมาอยู่พวกแม่ด้วยค่ะก็ตามนั้นก็ให้ลองพยายามวิ่งเต้นปรึกษาผู้บังคับบัญชาดูค่ะค่ะนะครับเนาะขอบคุณค่ะใจอยากจะเยี่ยมเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะคะทางพอจะทำใช่ไหมคะเนี่ยใจทำงานแล้วทำเมื่อไหร่เพชรบุรีก็ดูอาจารย์ตลอดเรียนได้เรียนได้อยากเรียนได้เพชรบุรีคิดถึงหม้อแกงกินด้วยเรียนได้นะถ้าคุณอยากจะไม่เป็นไรตอนนี้เอาเรื่องดูแลหลานให้ดีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ควรจะกลับอยู่เพชรบุรีนะคะเนี่ยเข้าใจอย่างเดียวนี่ค่ะเพราะตอนนั้นได้อยู่เพชรบุรีอยู่สองปีอันนี้พูดถึงดวงคุณแม่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็ต้องขอวันไปเกิดอีกรอบ20มิถุนายน98ค่ะน่ารักมากนะหนูจดไว้ของคุณแม่เกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเดี๋ยวนะครับแฟบก็เป็นคนวันจันทร์เนาะเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงช่วงปีนี้ยังนะก็อาจจะล้อกันกับเกณฑ์ของบุตรอ่ะนะอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งก่อนค่ะเพราะว่าปิดเทอมนี่จะเอาลูกไปเรียนที่นอนมากขึ้นสังเกตขึ้น
ไม่ถ้าเป็นระยะสั้นไม่เป็นไรหมายถึงว่าถ้ามีการเดินทางตามเหตุผลความจำเป็นก็ว่ากันไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้าช่วงไหนสะดวกจะกลับไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านก็ว่ากันค่ะนะไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะของคุณเนี่ยย่าง63เต็มอ่ะย่าง64มีเกณฑ์ในเรื่องของการย้ายจริงๆจังๆความจริงก็พอๆกับของลูกนะเมื่อกี้ที่ดูอาจจะย้ายพร้อมกันเกณฑ์มันขึ้นพร้อมๆกันก็คือปีเสร็จๆนับจากนี้นะคะขอบพระคุณนะคะคุณพรพันธ์สวัสดีค่ะค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนปี20นะคะเวลาประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มเรื่องโชคลาภชีวิตครอบครัวค่ะเบื่อหน่อยอดทนหน่อยระวังคำพูดหน่อยนะครับโดยเฉพาะถ้าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ด้วยถ้าโสดช่วงปีเสร็จนี้ก็อย่าไปจริงจังการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่31พฤษภาคมปี43นะคะเวลาเที่ยงคืน25นาทีคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะแล้วก็จะสมหวังกับความรักไหมคะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพุธคุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับโอ้ตอนนี้เพิ่ง16ขวบเองใจเย็นๆนะใจเย็นๆของหนูอันนี้พูดจริงๆไม่ใช่ไม่ตอบคำถามนะเลยเลข3ค่อยว่ากันจริงๆนะใช่เลยเลข3แล้วค่อยว่ากันเพราะว่าหลังวันเกิดไม่ว่าจะหน้าใหม่หรือหน้าเก่าโอกาสที่จะผิดหวังก็มีอีกรอบนึงนะแล้วก็แต่ถ้าเกิดเป็นคนรักเดิมฟังให้ดีนะถ้าเป็นคนรักเดิมเนี่ยหลังพฤษภาไปแล้วหนูถึงจะมีลุ้นนะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะคก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4221606พักก่อนสักครู่ค่ะ